คุณผู้ชมคะรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีรัฐมนตรีหญิงรวมกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้หญิงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคือ8ท่านด้วยกันใช่ครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางนิตยสาร Fortune ได้มีการเปิดเผยรายชื่อของนักธุรกิจหญิงนะคะ100คนที่ทรงอิทธิพลครับในนั้นมี14คนมาจากประเทศไทยโอ้โหนิตยสาร Fortune เป็นนิตยสารระดับโลกนะคะซึ่งก็มีการจัดอันดับในหลากหลายประเภทแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ทาง Fortune ได้มีการประกาศ100สตรีผู้ทรงอิทธิพลทางภาคธุรกิจนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าเขาก็จะแบ่งนะว่าเป็นทั้งโลกเป็นเอเชียนะคะเป็นภูมิภาคต่างๆปี67เนี่ยเราโฟกัสกันที่เอเชีย100สตรีผู้ทรงอิทธิพลไทยไม่น้อยหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไทยอยู่14คนจีน20คนนี่มากคือจีนเนี่ยเป็นอันดับ1ไทยเป็นอันดับ2แล้วก็ที่เหลือเนี่ย9คนฮ่องกงอินเดียนะคะถือว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีภาษีค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะถ้าหากเปรียบเทียบเนี่ยเราอยู่ในอันดับ2ของเอเชียที่เป็นผู้หญิง working woman เป็นผู้ทรงอิทธิพลรองจากจีนนะทีนี้มาดูค่ะว่าเขาแบ่งอะไรบ้างนะคะแบ่งก็จะแบ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับการเงินคนที่ดูแลเรื่องการเงินนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่อยู่ใน HR หรือว่าการพัฒนาต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยมาดูเราโฟกัสกันที่สตรีไทยนะคนแรกเลยเนี่ยติดอันดับ22นะคะคุณเสาวลักษณ์ถิถาพันธ์ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงินของ CP Extra ว้าวผู้หญิงเนี่ยเขาละเอียดละออละเอียดอ่อนเรื่องสตุ้งสตางค์นะอันนี้ก็เป็นภาคทางด้านการเงินอยู่ในอันดับที่22ค่ะอันดับที่30คุณขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยเรื่องการเงินอีกแล้วนะฮะแล้วก็อันดับที่42คือแพทย์หญิงปรมาพรปราสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชยการเวชการจำกัดมหาชนนี่3อันดับแรกจริงมี14คนเลยนะคะคุณถาปณีเตชะเจริญวิกุลนะคะอันนี้ก็จากทางเบอร์ลี่ยูเกอร์อันดับที่59คุณสุจิตาโลเฮียรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Indorama Ventures ครับมีคุณชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรด้วยยังไม่หมดนะคะอันดับที่78นะคะคุณพัฒน์ภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์นะคะอันนี้จากบางจากคอร์ปอเรชั่นเป็น CFO ครับคุณจันทนิดาสาริกะภูตินะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุนปูนซีเมนต์ไทย อันดับที่81คุณสุภลักษณ์อัมพุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับค่ะถัดมานะคะคุณวรยาจิราธิวัฒน์นะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า CPN อันดับที่84อันดับที่90ค่ะคุณเอ็มออนศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power อันดับที่96คุณอิสราอริสราสกุลการเวชประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบ้านปู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านปู่เนี่ยมีอีกท่านนึงนะก็คือเป็น CEO ใหญ่คุณสมฤดีชัยมงคลคนนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ทำอยู่ในธุรกิจที่ผู้หญิงไม่ค่อยทำนะต้องบอกแบบนี้พลังงานไฟฟ้าต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะใช่วิศวะอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูอันดับที่97นะคะคุณพิทยาวรปัญญาสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทบัตรกรุงไทยและอันดับที่100คุณณัชมัยถนอมบูรเจริญนะครับผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของคาราบาวกรุ๊ปนี่100อันดับแรกก็มีเรา14อันดับนะครับผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชียค่ะซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ล้อกันไปกับบริบทโลกนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรานำเสนอการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้จะได้ผู้หญิงหรือไม่นะคะเม็กซิโกเพิ่งจะได้ประธานาธิบดีคนแรกเป็นผู้หญิงไปแล้วก็ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่เป็นผู้หญิงคนที่2แล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดพร้อมๆกับรัฐมนตรีทั้งหมดอีก7ท่านนี่ก็ถือว่าเป็นปีของผู้หญิงจริงๆนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ